สวัสดีครับพบกันเป็นวันที่2นะครับเมื่อวานเราก็เจอกันเป็นวันแรกนะครับสำหรับ SME Thailand Live นะฮะเราจะเจอกันเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับ10โมงครึ่งโดยประมาณนะครับเมื่อวานก็มีท่านผู้ชมนะครับเข้ามาดูกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีอยู่ท่านหนึ่งถุงเท้าโบเบ้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมติดตามชมเรากันยาวนานเลยนะครับตลอดช่วงของการไลฟ์นะฮะก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้โบเบ้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าผู้ซื้อชาวต่างชาตินี่ก็หายไปเยอะนะครับก็เอาใจช่วยชาวโบเบ้นะฮะปกติเนี่ยเห็นว่าช่วงหลังนะครับการค้าการขายนะฮะเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คู่แข่งเยอะเหลือเกินนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ช่วงนี้ก็ยิ่งยากลำบากไปใหญ่นะหลายร้านก็คงจะปิดกันไปนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับของการไลฟ์นะฮะอยากให้บรรยากาศเป็นสบายๆนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆเรามีตั้งหัวข้อไว้ด้วยนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าผู้ประกอบการ SME นะครับที่ชมเราอยู่ณขณะนี้นะฮะซึ่งตอนนี้มีทั้งหมดนี่นะฮะ28รายด้วยกันนะครับก็อยากให้ท่านนะครับช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับในหัวข้อที่เราตั้งวันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้ SME พ้นวิกฤตนะครับจากไวรัสโควิด-19 นะครับนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่ไวรัสนี่นะได้แพร่กระจายกันไปทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าวิกฤตเนี่ยก็ตามมามหาศาลนะครับตอนนี้ลุกลามไปใหญ่นะครับเขาบอกว่าโอ้เราไม่ได้มีประเทศไทยคนเดียวนะเรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็ตามนะจะเพื่อนเยอะเพื่อนมากมายแค่ไหนก็ตามนะฮะสุดท้ายก็ต้องกลับมามองที่ตัวเรานะครับว่าแล้วเราจะวางแผนในการที่จะฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคงต้องดูช่วงระยะเวลาด้วยครับเพราะว่าไม่มีอะไรบ่งบอกเลยฮะว่าสถานการณ์จะจบเมื่อไหร่นะครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือทุกคนได้รับเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับหัวข้อที่ตั้งวันนี้นะครับจริงๆอยากให้มอง2 อย่างนะครับมันจงมีทั้งปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกนะครับสิ่งที่อยากให้กระทบน้อยคือปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในก็คือยังอยากให้ทุกคนมีพลังมีความคิดในเชิงบวกนะครับแล้วก็มีหัวเรี่ยวหัวแรงมีมันสมองนะครับที่จะไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับปัญหามากเกินไปนะครับบางทีฟังข่าวเยอะเกี่ยวโควิดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็พักไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับแต่อยากให้มีพลังนะพลังใจสำคัญนะครับในการที่จะเรียกได้ว่าต่อสู้กับมันนะครับอีกอันนึงก็คงเป็นปัจจัยภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนนี้ก็คงสำคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องเงินทุนหมุนเวียนนะครับจะทำยังไงนะครับให้มีเงินอยู่ในกระแสตลอดเวลานะครับทำยังไงนะฮะที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะยังมีลูกค้ายังขายของได้ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับทำยังไงนะฮะที่จะเลี้ยงดูลูกน้องนะครับให้คงอยู่ได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างถ้าลองดูครับว่าสุดท้ายแล้วท่านคิดว่าสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับนี่นะฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้นะครับก็ดูกันสบายๆนะครับถ้าท่านดูที่เข้ามาแล้วนะครับ SME Thailand Online ก็รบกวนท่านกดไลค์กดแชร์นะก็อยากจะให้เรียกว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางนะครับในการที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นจุดในการที่เราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันท่านอาจเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับท่านเจอปัญหาท่านมีวิธีการในการแก้ปัญหายังไงท่านมองปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังไงบ้างนะแล้วท่านคิดว่าสิ่งใดที่เป็นถือเป็นหัวใจที่สุดของธุรกิจของท่านที่จะทำให้ท่านสามารถที่จะฝ่าฝนวิกฤตเที่ยวนี้ไปได้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกท่านลองดูนะครับว่ามีอะไรลองเขียนเข้ามาครับนะครับอย่างน้อยก็เป็นข้อคิดเห็นหรือว่าประสบการณ์จริงนะครับบางอย่างท่านก็ได้ลงมือทำไปแล้วแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์นะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อเช้าครับมีโอกาสฮะไปอ่านอยู่ชิ้นหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่านะฮะเป็นคำทำนายของนอสตาดามุสฮะนะครับหลายคนก็คงเคยได้ยินชื่อนอสตาดามุสนะครับซึ่งท่านก็ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถูกต้องเยอะแยะมากมายนะครับและเห็นบอกว่ามีคำทำนายนึงครับที่เกี่ยวข้องนะครับ
กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เขาบอกงี้ครับว่าประมาณปีคศ2020นะครับจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบรุนแรงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ครับเขาบอกว่ามันจะมุ่งทำลายการทำงานของปอดและหลอดลมซึ่งจะไม่มีทางรักษาได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับที่น่าพิศวงก็คือว่าเขาบอกว่าพิษสงของโรคร้ายเนี่ยจะมาลายหายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงอย่างที่นอสตาดามุสพูดเนี่ยนั่นก็คือว่าอ่ะโรคมันอยู่ๆเราไม่เคยเจอมาก่อนโรคชนิดนี้แต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่ทุกคนกังวลว่ามันจะอยู่กับเรายาวนานไปเนี่ยนะครับสักพักมันก็จะหายไปเองครับนะฮะถ้าเป็นอย่างคำทำนายเนี่ยโอ้โหทุกคนก็ยินดีปีดาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าพอมันหายไปอีก10ปีมันจะกลับมาใหม่นะครับแต่ถ้า10ปีกลับมาใหม่เนี่ยเขาเข้าใจว่าเราคงมีแผนในการรับมือได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็หลายคนก็ภาวนานะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงดีนะครับทีนี้มาเรื่องของ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทนี่รัฐบาลเดิมทีบอกแล้วจะแจกประมาณสัก3ล้านคนเขาไปประเมินกันนะครับว่าคนที่ได้ผลกระทบที่เข้าข่ายนะฮะผู้ที่ไม่ได้ประกันในส่วนของประกันสังคมนะฮะเป็นลูกจ้างที่ได้ผลกระทบหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนี่นะฮะประมาณการเดิมที3ล้านคนปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานฮะช่วง 18:00 นนี่นะครับกระทรวงการคลังเข้าไปตรวจสอบนะเขาบอกว่าตอนนี้มีคนเข้ามาลงทะเบียนนะครับจะใช้สิทธิประโยชน์นี่นะฮะ22,500,000 คนนะแต่รัฐบาลบอกว่าเนี่ยจะเตรียมเงินให้ได้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อสมทบช่วยเหลือเนี่ยประมาณสัก9 ล้านคนลองคูณดูนะครับโอ้โหนี่เข้าไปเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นต้องจ่ายถึง22 ล้านคนก็เม็ดเงินมหาศาลเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ตามนี่นะฮะตอนนี้กระทรวงคลังเขาบอกว่าจริงๆมันมีอยู่จุดหนึ่งฮะเขาบอกแล้วนะครับว่าถ้าใครที่เข้าไปแล้วกรอกข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงนะเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยอันนี้จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กฎหมายแพ่งและอาญาได้นะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางกระทรวงคลังเองกำลังหาทางเนี่ยนะฮะที่จะเปิดโอกาสนะครับให้คนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านอาจจะระบุท่านอาจจะไม่ได้มั่นใจท่านก็กรอกไปหรือท่านอาจจะดูโจทย์ไม่ชัดท่านกรอกไปอันนี้เดี๋ยวต่อไปเขาจะเข้าไปแก้ได้อันนี้ก็จะช่วยได้นะก็เลยก็จะไม่ต้องเรียกไปกระทบกับตัวท่านว่าจะผิดพรบจะไปการให้ข้อมูลเท็จอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวตามดูนะฮะเดี๋ยวเขาคงจะเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับตอนนี้ก็มีคำถามนะฮะเหมือนกันนะครับมีข้อคิดเห็นนะครับมาตรการภาครัฐนะครับจะมีอะไรช่วยเหลือบ้างนะครับในเมื่อมีการสั่งปิดการเกี่ยวกับภาคบริการแต่เจ้าของนะครับยังมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมรายรับแทบไม่มีนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะในเรื่องของการแก้ไขนะครับจะว่าไปแล้วตอนนี้เนี่ยมาตรการที่เห็นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการที่จะไปเกี่ยวข้องกับลูกจ้างนะครับจะไปเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเข้าใจได้ครับว่ารัฐบาลอยากจะเข้าไปดูแลในเรื่องของการดำรงชีพให้ได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับสิ่งที่จะเข้าใจว่ารัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลืออีกอันนึงเนี่ยอย่างหนีไม่พ้นนะครับก็คือการเข้าไปช่วยเหลือองค์กรธุรกิจที่มันเป็นรายเล็กรายน้อยหรือ SME นี่แหละครับโดยเฉพาะนี่นะครับที่มีการเขียนเข้ามาเนี่ยนะฮะว่าธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการเที่ยวนี้กระทบหนักมากนะครับภาคบริการซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นอยู่ในภาคของการท่องเที่ยวนี่ครับก็อันนี้รัฐบาลยังไม่มีแผนอะไรออกมาชัดเจนนะครับจะมีที่เห็นชัดๆเนี่ยส่วนใหญ่ทุกครั้งเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดหาซอฟท์โลนให้อัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้มีฮะแต่ว่าบางคนบอกว่าโหกู้จนไม่รู้จะกู้ยังไงแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้เหตุการณ์จบไปอ้าวแล้วจะยังไงต่อนะครับจะเป็นหนี้เป็นสินต่อแล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วจะทำยังไงอีกนะฮะ
จะต้องกู้กันต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับตอนนี้เข้าใจว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อยากจะเห็นนะครับว่ารัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกมาที่พุ่งตรงเข้าไปที่ผู้ประกอบการเลยนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ยังรออยู่นะไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะกลัวหรือเปล่านะครับว่าเอ๊ะทำอย่างนี้จะเป็นการไปเอื้อให้เอกชนหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่ช่วยผู้ประกอบการนะครับผลกระทบต่อมาที่จะตามมาก็คือสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของลูกจ้างอีกแต่เขาบอกว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยล้มละเลยนานหมดนี่นะครับการที่จะไปพลิกฟื้นกลับมาหรือจะใช้แผนฟื้นฟูกลับมาเนี่ยโอ้โหนั่นจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่สุดท้ายมันก็จะหนีไม่พ้นนะฮะนายจ้างตายลูกจ้างก็ต้องตายเหมือนกันนะครับสุดท้ายมันก็วนกันไปวนกันมาอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้แสดงคำถามแสดงข้อคิดเห็นเข้ามาร่วมกับเรานะครับใน SME Thailand Live ณขณะนี้นะฮะก็ฝากทุกท่านนะครับท่านใดมีข้อคิดเห็นดีๆนะครับว่าอะไรที่จะทำให้ SME รอดในภาวะวิกฤตได้นะครับเป็นข้อคิดเห็นของท่านนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ท่านทำไปแล้วหรือทำอยู่ณขณะนี้และท่านคิดว่ามันน่าจะไปได้นะครับก็ช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับกดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะครับก็มาดูอีกอันนึงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรูปธรรมชัดเจนกับ2แบงค์นะฮะ2ธนาคารนะครับที่เขามีมาตรการในการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับ อย่างธนาคารออมสินนี่นะครับล่าสุดนี่นะครับเขาจะมีการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนนะครับให้กับลูกค้าทุกรายเลยนะครับอันนี้ส่วนของ SME นะฮะก็จะช่วยเหลือนะครับสินเชื่อสำหรับ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทก็จะช่วยด้วยนะครับก็อันนี้ครอบคลุมทั้งสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่ไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็ไปถึงสินเชื่อ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทจะเริ่มต้น1เมษาไปจนถึง30มิถุนายนนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับที่เข้าไปช่วยผู้ประกอบการ SME นะฮะก็อันนี้ก็ชัดนะฮะกรุงไทยก็เริ่มออกมานะครับเป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่งนะครับกรุงไทยก็จะพักชำระเงินต้นนะครับดอกเบี้ยนาน3เดือนด้วยนะครับอันนี้สามารถยื่นผ่านเว็บไซต์แล้วก็ call center ได้นะครับก็ถือเป็น2ธนาคารที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับก็ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าหลายสถานการณ์นิดนึงนะครับหลายๆแบงก์ก็กำลังเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับเมื่อวานนะมีกรณีของผู้ประกอบการที่น่าสนใจอยู่เจ้าหนึ่งนะครับเป็นข่าวด้วยออกมาแต่เป็นข่าวเล็กๆนะครับเป็นบริษัท SME รายหนึ่งนะครับเขาก็กระทบกับเหตุการณ์โควิดนะไวรัสโควิดที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้ครับมีพนักงานอยู่ประมาณสัก 50-60 คนแล้วก็เขาบอกว่าเขามีเงินก้อนสุดท้ายอยู่ 500,000 บาทของบริษัทนี้ครับเขาก็มาประชุมนะครับเปิดเผยตัวเลขข้อมูลที่แท้จริงของบริษัทว่ามันเป็นอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรนะฮะปรากฏว่าก็ลงความคิดเห็นกันนะก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก็กลายเป็นว่าต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำอาหารทำนู่นทำนี่นะครับเพื่อจำหน่ายนะฮะก็เพื่อพานะครับให้บริษัทให้องค์กรสามารถที่อยู่รอดได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอีกอันนึงนะครับที่สามารถที่จะเอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับยังมี SME อีกหลายรายนะครับที่น่าจะมีเป็นแบบอย่างที่เรียกได้ว่านำวิธีการต่างๆมาใช้ในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็ประเมินนะฮะถ้าดูตามอะไรต่างๆมาตรการการช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆหรือนโยบายของภาครัฐนี่จะเห็นว่าเขาประเมินนะฮะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะตอนนี้ทุกองค์กรอาจจะต้องคิดไปถึงการสิ้นสุดของไตรมาส2นะครับเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเมษาที่อยู่ณขณะนี้พฤษภามิถุนาท่านจะทำอย่างไรนะครับจะบริหารแคชโฟลว์อย่างไรจะบริหารเงินทุนที่ท่านมีอยู่อย่างไรนะครับหรือจะปรับเปลี่ยนอะไรของท่านนะฮะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมว่าโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหรือเฒ่าแก่เนี่ยตอนนี้โอ้โหคิดกัน
นะครับหมุนไปหมุนมาสารพัดนะครับก็หยุดคิดไม่ได้นะพอสุดท้ายมันจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ทุกคนนะครับที่จะทำร่วมกันนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีหลายที่นะครับที่มีการปรับตัวนะครับอย่างโรงแรมนะฮะก็มีข่าวเมื่อวานเนี่ยมีข่าวโรงแรมเป็นโรงแรมไซส์ใหญ่เลยครับโรงแรมก็ช่วงนี้แทบจะเรียกได้ว่าแขกน่าจะบางที่ก็เป็นศูนย์เลยนะครับบางที่ก็ปิดไปบางที่ก็มีสัก 10% ไม่ถึงกับศูนย์นะฮะยังมีโรงแรมที่เปิดอยู่ให้บริการปกตินี่แหละครับก็ยังสามารถเข้ามาพักได้แต่ตอนนี้โรงแรมทุกโรงแรมนะฮะก็จะมีในส่วนที่เป็นร้านอาหารมีบุฟเฟ่ต์อะไรต่างๆอยู่แล้วโดยปกติของเขานะครับก็มีโรงแรมต่างๆเหล่านี้ฮะก็มีการณขณะนี้ก็มีการเปิดบริการ delivery ฮะอาหารซึ่งปกตินี่โรงแรมนี่จะกินอาหารโรงแรมเนี่ยโอ้โหต้องเข้าไปกินในโรงแรมนะครับปัจจุบันเขาก็ปรับตัวฮะมีเมนูอาหารมีส่งถึงที่ด้วยนะครับแล้วโรงแรมนี่โรงแรมดังๆฮะอย่างโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์โรงแรมเซ็นทราแกรนด์โรงแรมในเครือเซ็นทรัลเนี่ยนะฮะกลุ่มดุสิตธานีอย่างเนี้ยนะครับสวนสามพรานโรงแรมไบยกสกายโรงแรมดีแอทตินีโนโวเทลสุวรรณภูมินะฮะนี่แหละครับก็ต้องพยายามนะครับอะไรที่มันจะพอจะเป็นรายได้ที่จะเข้ามาได้ก็มีการปรับตัวพยายามที่จะหารายได้เข้ามานะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยครับหรืออย่างเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มโรงแรมนะครับเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มเซนฮะร้านอาหารเซนญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยนะครับก็มีแบรนด์ตำมั่วเข้าไปจอยเขาไปร่วมด้วยเนี่ยนะอยู่กับเซนตอนนี้เขามีการแปลงพื้นที่11สาขาของตำมั่วแล้วก็แบรนด์ใหม่เขาเขียงนะฮะก็ออกมาให้บริการนอกศูนย์การค้าให้บริการ24ชั่วโมงนะครับสั่งผ่านแอปพลิเคชัน24ชั่วโมงนะครับทำกันทั้งวันทั้งคืนเลยครับนะฮะอันนี้ครับแล้วมีบริการส่งกันถึงที่นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Get Grab Grab Food นะครับ Line Man นะครับก็ทำให้เห็นครับว่าเนี่ยฮะตอนนี้ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่ไม่ปรับไม่ได้นะครับทุกวันนี้ถ้าท่านยังมีโอกาสขับรถทำงานนะฮะก็จะเห็นนะร้านอาหารแต่ละที่นี่โอ้โหชุดเขียวมั่งชุดชมพูมั่งนะครับชุดสีเหลืองมั่งอยู่เต็มหน้าร้านเลยนะครับบางคนโอ้โหนะครับเขาบอกว่าหารายได้เนี่ยนะคนขี่มอไซค์นี่นะครับไลน์แมนแกร็บเอ่ยวันหนึ่ง 3-4,000 บาทเดือนหนึ่งเป็นแสนนะเป็นไปได้ครับในช่วงเวลานี้แต่ทุกคนเขาบอกว่าพอไปพูดคุยเขาบอกเขายอมเหนื่อยในช่วงนี้ครับมันก็จะทำให้เขาสามารถนู่นได้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ใครที่ชมนะครับ Facebook Live ของ SCB Thailand อยู่นี่นะครับอยากฝากฮะให้ท่านช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าฝากคำถามเข้ามาได้นะครับถ้าเรามีโอกาสตอบในวันนี้เราก็ตอบนะครับหรือไม่มีโอกาสตอบในวันนี้เราก็จะหาผู้รู้ผู้เข้าใจนะครับมาช่วยตอบท่านนะครับเพื่อเรียกได้ว่าจะไปช่วยอะไรกับท่านในบางอย่างนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะไม่ใช่ผมคนเดียวละนะครับเราก็จะมีการเรียกได้ว่าเชิญกูรูสัมภาษณ์กูรูสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ SME ครับนะฮะว่าเขาช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของการพูดคุยในเรื่องของการที่จะนำพาองค์กรให้พ้นวิกฤตได้ยังไงนะครับซึ่งอยากให้ท่านเข้ามาดูครับนะครับถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแค่นี้เองครับก็อันนี้นะฮะจุดที่เราทำณขณะนี้ก็อยากจะให้เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าก็คงจะอวมอรไทยอยู่พอสมควรนะครับทีนี้มีอันนึงที่อยากจะฝากท่านลองไปทบทวนดูนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้หรือที่ผ่านมานะครับเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเงินทุนสำรองนะครับปกติเนี่ยหลายๆที่หรือบางที่ก็จะไม่เคยคิดนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็จะไม่เคยว่าเอ๊ะเราเคยมีการจัดทำ
เงินทุนสำรองเงินสำรองของเราเพื่อใช้ในยามที่เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายขึ้นมาหรือมีเหตุจำเป็นอะไรบางอย่างแล้วต้องใช้เงินหรือถ้าเป็นองค์กรแบบ SME อ่ะครับนอกเหนือจากแคชโฟลว์นอกจากเงินทุนหมุนเวียนที่ท่านทำที่ท่านใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยนะหมายถึงว่าเงินเข้าเงินออกกระแสเงินสดท่านมีเงินอีกก้อนนึงหรือเปล่าที่เป็นเงินสำรองหรือไม่มีเงินสำรองท่านมีอะไรที่ท่านสามารถที่จะไปผ่องถ่ายเปลี่ยนมาเป็นเงินในยามที่มันแบบคือต้องการแบบเร่งด่วนต้องการแบบถ้าไม่ใช่ส่วนตัวของบริษัทมีไหมหรือท่านมีแผนอะไร1 2 3 4 5หรือเปล่าว่านอกเหนือจากเรื่องของเม็ดเงินนะฮะที่ท่านใช้หมุนเวียนใช้แคชโฟลว์เนี่ยนะฮะท่านมีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่านะครับพอเกิดวิกฤตเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยท่านจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่นะครับคนทำธุรกิจสิ่งที่มันจะขาดไม่ได้เลยก็เรื่องของแคชโฟลว์เพราะฉะนั้นเงินจะทุกวันนี้จะคิดแค่เพียงเงินที่ใช้หมุนไปหมุนมาแค่นั้นไม่พอครับบางท่านบอกว่าโอ้ก็เนี่ยเราก็มี OD สำรองเอาไว้ใช่ครับถ้า OD หมดท่านจะไปยังไงต่อนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าบางองค์กรเอ๊ะทำไมเขาก็อยู่กันได้ไม่เห็นเขามีลดเงินเดือนไม่เห็นเขามีมาตรการอะไรออกมานะครับอยู่ได้สบายดีใช่ครับบางองค์กรอย่างองค์กรใหญ่ๆนะครับเงินทุนสำรองอาจจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่เป็นปัญหานะครับแต่สำหรับ SME สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าวิกฤตเที่ยวนี้เนี่ยท่านจะต้องไปสรุปมาว่ามันได้ให้บทเรียนกับท่านบ้างนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของเงินทุนนี่แหละฮะเราจะคิดว่าอุ้ยหน้าตักเรามีพอสมควรนั่นใช่ครับหน้าตักมันมีพอสมควรถ้าเราทำธุรกิจแล้วมันมีเงินเข้าเงินออกอาจจะมากกว่าไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะฮะที่เงินออกนี่นะมันมีแต่ขาออกหมดมันไม่มีขาเข้าเลยอันนี้แหละครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นานๆมันจะทำให้ส่วนกองตรงนี้กองที่ท่านมองว่ามันเป็นหน้าตักเยอะๆเนี่ยมันจะพล่องไปเร็วมากเร็วกว่าที่ท่านคิดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำแน่นอนว่าท่านอาจจะคิดว่าหน้าตักท่านเยอะท่านก็ใช้จ่ายไม่คิดมากก็ใช้กันตามปกติอยากซื้ออะไรซื้อลงทุนอะไรลงทุนกันไปแต่พอวิกฤตขึ้นมาเนี่ยหน้าตักตรงนี้มันก็จะเหลือไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านเรียกได้ว่ารักษาธุรกิจให้ยาวนานได้นี่แหละครับเงินสำรองเงินทุนสำรองถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต่อไปผมคิดว่าองค์กร SME เนี่ยอาจจะต้องคิดเรื่องพวกนี้เผื่อเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำกันแบบวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้อีก3เดือนข้างหน้าจบแค่นั้นไม่พอละผมว่าแน่นอนคนก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้ว SME มันจะไปหาเงินที่ไหนมามีเงินเก็บสะสมมากมายขนาดนั้นต่อไปคงต้องคิดฮะมันอาจต้องแปลงเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพื่อที่จะเอาไว้ในยามฉุกเฉินที่จะเอามาแก้ปัญหาได้นี่แหละครับเป็นปัญหาตอนนี้เราก็ยังฝากนะฮะประเด็นเอาไว้นะครับเรื่องของหัวข้อนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้ SME ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับก็สถานการณ์นี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่นะครับเราก็ยังไม่เคยเจอฮะไม่มีใครเจอไม่มีใครเคยเจอเลยนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้สำหรับผู้ประกอบการ SME บางคนบางคนไม่เคยเจอเพราะว่าSME ส่วนใหญ่จะไม่ได้เจอเหตุการณ์วิกฤตตั้งแต่ปี2540มาไม่เคยเจอครับเที่ยวนี้เนี่ยนะถ้ามีเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของม็อบบ้างนะครับก็อาจจะมีบางคนที่ได้รับผลกระทบอยู่แต่ถามว่ามันโอ้โหมันเร็วมันเร็วมันรุนแรงมันหนักขนาดนี้ไหมมันอาจจะคือปัญหาของสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะฮะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วมากมันเร็วจากวันนี้เมื่อวานกับวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นกันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้คนที่เจอปัญหาเนี่ยต้องเรียกว่าต้องพลิกตำรานะครับ
ตอนนี้ก็มีคุณเฉลิมพลนะครับฝากคำถามเข้ามานะครับคุณเฉลิมพลบอกว่าอยากให้เชิญผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่มีการปรับตัวจนสามารถอยู่รอดในช่วงนี้มาออกรายการบ้างครับเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับเราก็จะเริ่มมีคนเข้ามาคุยกับเรานะครับนอกเหนือจากผมจะมาเล่าหรือว่ายกตัวอย่างนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีนะครับจากผู้ประกอบการจากหลายคัสเตอร์เลยหลายๆกลุ่มเลยนะฮะทั้งภาคบริการภาคการผลิตนะครับภาคการท่องเที่ยวนะครับเขาได้รับผลกระทบมันหนักแค่ไหนแล้วเขาใช้วิธียังไงหรือมีผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าตอนนี้นะครับเขาเนี่ยทำตัวเหมือนหมีขั้วโลกเหนือนะครับหมีขั้วโลกเหนือบางช่วงเนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ใต้น้ำฮะใต้หิมะไปเก็บตัวไว้รอถึงช่วงหนึ่งเขาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ผู้การบางคนบอกว่าเขากำลังทำตัวเป็นหมีที่เก็บตัวอยู่แล้วรอสถานการณ์พร้อมแล้วเขาจะโผล่ขึ้นมาพอเขาโผล่ขึ้นมาเขาก็พร้อมเหมือนธุรกิจครับมันอาจจะเป็นช่วงที่ปะผุซ่อมแซมหรือทำอะไรบางอย่างกับมันก็ทำไปนะครับจริงๆการมีช่วงเวลาอย่างนี้มันก็ดีอย่างนึงนะครับเราก็มาทบทวนกับมันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าที่ผ่านมาเราอาจจะโดยเฉพาะ SME เนี่ยที่ผ่านมาทุกวันแทบจะทุกวันสิ่งที่คิดก็คือว่าจะทำยังไงให้ขายของได้นะครับจะทำให้คนเข้าร้านได้เยอะๆนะครับเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่จะหาเงินยังไงให้เข้าวันนี้ให้ได้ตามมันมีทุนอยู่ฮะมันมีต้นทุนอยู่จะทำยังไงให้มันได้ครบเวอร์ต้นทุนนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องคิดแต่ละวันไป นะฮะก็จะไม่ได้คิดเผื่ออนาคตหรือว่าไม่ได้มาคิดทบทวนว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นข้อบกพร่องของเรานะฮะก็ไม่ค่อยได้คิดเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ว่าหลายๆคนก็อาจจะได้ใช้ช่วงเวลานี้ครับมาคิดมาคุยร่วมกันนะฮะพนักงานในองค์กรมาจับเข่าคุยกันเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นปัญหาและเราก็ไม่เคยแก้ไขกับมันเลยนะฮะก็ลองดูครับหรืออย่างที่คุณเฉลิมพลฝากมาเนี่ยนะฮะถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นผู้การคนหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบในเที่ยวนี้แล้วท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะมาแชร์เพื่อเอาประสบการณ์ของท่านเนี่ยที่ท่านใช้อยู่แล้วมันได้ผลเนี่ยนะฮะท่านก็เอามาแชร์มาถ่ายทอดนะครับมาผ่านเราเนี่ยนะฮะ Facebook SB Thailand Live นะครับที่ไลฟ์กันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็หวังว่าเรื่องพวกนี้มันจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามานะครับก็แสดงความคิดเห็นกันมาเรื่อยๆนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหนีพ้นเรื่องของโควิดเท่าไหร่นะครับก็คงเป็นปัญหาที่เจอคล้ายๆกันแล้วก็สิ่งที่อยากรู้นะฮะก็คล้ายๆกันก็คือว่า อยากจะรู้ว่าแล้วจะแก้ปัญหายังไงดีอ่ะจะแก้อย่างไรถึงจะทำให้มันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับมีอยู่ท่านหนึ่งฮะบอกว่าเขาเหมือนเขาไปลงทะเบียนเอาไว้นะ 5,000 บาท3เดือนแล้วเขาบอกว่าเขาจะติด1ใน3ล้านหรือ9ล้านหรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมว่ามันเขาบอกกระทรวงการเขาบอกใช้ AI จับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นข้อมูลก็คงเขาก็คงลิงก์มาจากหลายส่วนนะฮะกระทรวงการคลังก็คงจะใช้ข้อมูลกระทรวงการคลังมีกรมอะไรบ้างผมไม่รู้นะฮะกรมสรรพากรสรรพสามิตกรมอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็คงมีการลิงก์ข้อมูลอะไรนะครับอีกอันนึงที่เขาลิงก์ก็คือประกันสังคมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะลิงก์ข้อมูลบนพื้นฐานที่มันเป็นจริงที่ข้อมูลของท่านนะฮะแล้วอยู่กับหน่วยงานราชการนะครับเรื่องรายได้ของท่านแน่นอนมันอาจจะมีอยู่นะเพราะมันไปอยู่สรรพากรด้วยถูกไหมฮะสรรพากรก็อยู่ในกระทรวงการคลังอันนี้ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนทีนี้มันจะเข้าคอนเซปต์ก็หรือเปล่าท่านเดือดร้อนอะไรที่จะเป็นหลักฐานว่าท่านเดือดร้อนเนี่ยนะเขาบอกเอ๊ะส่งรูปถ่ายได้ไหมนะครับชื่อนายจ้างท่านมีไหม
อย่างนี้ครับคืออะไรที่มันเป็นองค์ประกอบชัดเจนเหมือนคดีความฮะถ้ามันเป็นองค์ประกอบอะไรทุกอย่างชัดเจนท่านก็น่าจะได้นะครับก็ไม่มีอะไรจะไม่ได้เพราะว่าจริงๆรัฐบาลก็บอกเขาก็ไม่อั้นนะไม่อั้นด้วยว่าต้องใช้เงินเท่านี้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเยอะเกินเนี่ยมันก็คือรัฐบาลเองขาหนึ่งก็ต้องไปวิ่งหาเงินอีกขาหนึ่งก็ต้องบอกว่าช่วยดีแหละครับก็อยากจะช่วยผมว่าเขาอยากจะช่วยหมดนะฮะแต่จริงๆก็มีนักวิเคราะห์มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดณขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลจะทำยังไงนะฮะที่จะเอาเม็ดเงินไปเยียวยากับปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้มันเร็วแล้วก็สามารถที่จะแก้แล้วก็ช่วยประทังนะครับในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องดำเนินชีวิตเรื่องของการอะไรต่างๆการทำธุรกิจหรือการทำอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้ารัฐบาลอะไรที่จำเป็นต้องทำเขาบอกว่าจะต้องกู้เงินนี่นะฮะก็ต้องกู้แล้วเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าปั๊มเงินเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยนะว่าจะมีแต่ประเทศไทยที่ปั๊มเงินทุกที่ทั่วโลกต้องปั๊มเงินหมายถึงว่าต้องกู้หนี้ยืมสินมาจบโควิดเที่ยวนี้เนี่ยแต่ละประเทศก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นนะครับทางการเงินการคลังประเทศแน่นอนก็ต้องมีหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยอมรับอนาคตก็ค่อยว่าอีกทีว่าจะไปทำมันยังไงแต่ตอนนี้รัฐบาลเองก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปประคับประคองพยุงนะครับทุกภาคส่วนเอาแน่นอนวันนี้ 5,000 บาทจะเป็นเรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถดำรงชีพได้มีเงินไปซื้อกับข้าวนะครับสามารถซื้อนมลูกได้อะไรได้นะครับก็เรียกว่าให้อยู่รอดไปก่อนในช่วงนี้แต่แน่นอนมันก็สเต็ปมันก็คงจะไม่ใช่แค่จบแค่ประชาชนแค่คนทำงานนะมันก็ต้องขยับไปอีกส่วนอื่นๆด้วยนะครับแต่เที่ยวนี้อาจจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้ครับที่รัฐบาลต้องไปฮอลเงินมาเพื่อมาแก้ปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบโอ้โหมันมาเร็วมากฮะเร็วจนผมว่าหลายที่เนี่ยมันปรับตัวกันไม่ทันนะครับปรับตัวกันไม่ทันนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนใจเย็นๆครับแล้วก็พยายามที่จะค่อยๆประคับประคองนะครับทั้งเรื่องการใช้ชีวิตทุกอย่างครับนะฮะก็เลยเป็นหัวข้อวันนี้แหละครับว่าสิ่งใดที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะอยากให้ทุกท่านช่วยคิดนะว่าที่จะทำให้ SME พ้นวิกฤตนะครับโควิด19โควิด19นี่นะไปได้นะครับก็ผมมีข่าวทิ้งท้ายนิดนึงครับนี่นะเป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับหรือว่าดีป้านะครับเขามีโครงการที่จะช่วยเหลือ SME โรงงานโรงแรมธุรกิจบริการธุรกิจขนาดเล็กร้านค้าหาบเร่แผงลอยเกษตรกรนะฮะ 7,500 รายนะครับที่ได้ผลกระทบนะครับโดยเขาจะช่วยเหลือในเรื่องของการนำเทคโนโลยีไปใช้จัดการในระบบโลจิสติกเรื่องลดต้นทุนการจัดการ ERP นะฮะแล้วก็จะมีการออก Watcher เนี่ยฮะ Watcher เนี่ยสำหรับ Point of Sale หรือว่า POS ด้วยนะครับก็ลองติดต่อไปดูนะครับที่ทาง DIPA นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนนะฮะจะไปมองเรื่องของเงินอย่างเดียวที่จะเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้นะครับจริงๆก็มีส่วนที่มันจะไปช่วยในการปรับปรุงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของเรานะครับก็ลองดูครับว่ามีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เราไปช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการให้มันดีขึ้นนะอันนี้นะครับก็จะทำไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่ามองเรื่องเดียวในเรื่องของการที่จะใช้แค่เพียงเรื่องของเงินมาหมุนเวียนแค่นั้นเองนะครับจริงๆก็มีหลายเรื่องช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับที่เราทุกคนจะได้มานั่งวิเคราะห์ติดตามดูนะครับว่าการทำธุรกิจของเราที่ผ่านมามันมีอะไรที่ยังเป็นข้อบกพร่องเราอยู่บ้างนะครับก็ใช้ช่วงเวลานี้ครับมาปรับมาแก้มาจูนกันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวพอพ้นวิกฤตนี้เขาจะคงใช้เวลาไม่นานถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในระยะเวลาสั้นๆนี้ครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้เอาใจช่วยทุกคนครับอยากส่งพลังบวกไปยังผู้ประกอบการ SME ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่นะตอนนี้อาจจะเงียบเหงาเอ๊ะไม่รู้จะคิดอะไรทำอะไรยังไงเข้ามาดู Facebook ครับ Facebook Live ของเรา SME Thailand Live นะฮะบ
บน Facebook ของ SME Thailand Online นะครับเราก็จะพยายามนะครับเชื่อมโยงเอาผู้ประกอบการ SME ทุกๆรายนะครับเข้ามานะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกับเราจะไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมมีหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางนะครับในการที่จะเชื่อมทุกๆคนนะฮะเข้ามาร่วมช่วยกันนะครับเพื่อที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับเราจะพบกันอย่างเงี้ยนะครับที่นี่นะครับ SME Thailand Online ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 นะครับก็ฝากท่านที่ชมอยู่ทุกณขณะนี้นะหรือว่าท่านอยากจะเชิญชวนเพื่อนนะครับก็ฝากท่านกดไลค์ฝากท่านแชร์นะครับไปด้วยนะครับก็ฝากเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆของ SB Thailand Live เนี่ยของเราของ SB Thailand เนี่ยก็ยังมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะที่จะเป็นประโยชน์กับท่านอีกเยอะแยะมากมายท่านจะเข้าไปดูเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะเข้ามาดูในFacebook ก็ได้นะครับเรามีข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตเป็นทุกวันน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้การ SB เป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 10:30 นะครับที่ SME Thailand Online นะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ